ยังยังไม่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันอีกก็ต้องขออภัยน้องๆด้วยนะครับที่พี่ตะคอกเสียงเมื่อกี้และพี่คิดว่าน่าจะมีคนที่กลัวพี่เมื่อกี้ว่าพี่เป็นคนที่เสียงดุแต่ก็ไม่ต้องห่วงถึงพี่จะเสียงดุนะครับแต่ว่าพี่ก็หน้าตาดีแล้วเสียงถึงเสียงกูจะดุเหมือนหมาอุ๊ยไม่เอาดีกว่าถึงเสียงพี่เนี่ยจะดุเหมือนอะไรดีล่ะเหมือนแบบลุงอุ๊ยแมวกูเล่นการเมืองตลอดเลยเหี้ยโอเคก็ในวันนี้นะครับพี่จะมาคุณจะมาทำไมวะอ๋อผมจะพาตัวเองไปคิดได้เลยวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาลองเล่นผลสัตว์หลังจากที่พี่ได้แต่หลังจากพี่ไม่ได้เล่นผลสัตว์มาประมาณ1ปีไม่ถึงคือหลังจากที่พี่ไม่ได้เล่นผลสัตว์มาประมาณสักคลิปล่าสุดน่าจะประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้จับผลสัตว์อีกเลยเพราะคิดว่ามันไม่ค่อยโหดนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิมันโหดนะผลสัตว์นะแต่ผมคิดว่าถ้าเราเล่นผลสัตว์เนี่ยมันไม่ค่อยใช้ฝีมือเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโกงเกินเราต้องไปใช้ผลที่มันแบบคอมโบได้อย่างเช่นผลหนวดดำที่ผมเล่นประจำนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคอมโบของหนวดดำแล้วก็ซุซุยของแล้วก็คาบุสะนะครับผมคอมโบได้ประมาณ 88% นะครับที่เหลือก็เอาไปคิดเอาว่าทำไมถึงไม่มีนะครับก็น่าจะดูจากคลิปก็จะรู้แล้วว่าบางทีพี่ก็มีคอมโบเว้าไปบ้างแต่ก็ไม่แน่นอนครับคนเราผิดพลาดกันได้ครับเพราะฉะนั้นน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้พี่ด้วยเพราะพี่เนี่ยอยาก 63,000 แล้วเบื่อ 50,000 แล้วครับเออแต่ข้างหน้ามีคนบอกกันทำไมในนี้ไม่มีคนค่าหวยเยอะเลยวะคือแบบคอนเทนต์วันนี้นะครับหลักๆก็คือพี่จะมาลองเล่นผลสัตว์อย่างที่ไม่ได้เล่นประมาณ2เดือนว่าฝีมือพี่จะอยู่หรือเปล่าสำหรับผลสัตว์นะแต่ผมว่ามันไม่ต้องใช้สกิลเพลย์อะไรมากผลสัตว์คือมันแบบไปตีโง่ๆครับดูดิโอ้นี่ไงเจอละตามเซิงเอ้าอุ๊ยดูดทุกคนมาตายปะไม่น่ารอดโพมันต้องไม่รอดสิไม่ใช่ไม่ใช่จะรอดมึงโดดสูงเนาะพ่อเป็นพระเจ้าสามหำบ่ตายเขาคุณนึกว่าจะโดนล้าซะแล้วเอ้าเฮ้ยอูมีคนตามเราจะเอ้าเราจะเอาด้วยเปล่าแล้วอ่ะเอาด้วยเปล่ากูงงไปหมดแล้วกูเล่นแล้วเออสุดท้ายก็ต้องมาวิ่งหนีอ่ะครับแล้วเมื่อกี้มึงเปิดกูเพื่อไม่ต้องห่วงคนผมจะวิ่งไปกันมึงรอกูก่อนเฮ้ยไปไกลจังแตกเอ้าโหนี่ก็ช้าจังเลยสกิลกูแม่งรอก่อนฮัลโหลโอ้โหค่าหัวต้อง2ล้าน5กูจะปล่อยไม่ได้ไล่ตั้งนานสุดท้ายมึงก็หนีกูได้ไอ้สัตว์โอ้โหกูไล่เป็นชั่วโมงแล้วมึงหนีแบบเชี่ยบดเสงอ่ะครับกูจะตามทันได้ไงเราขี้โกงจังเลย GM แม่งไม่GM ไม่เคยเห็นใจพี่เลยอ่ะทุกคน GM แบบเสกผลแสงให้มันจริงๆไม่มีผลแสงนะแต่ GM แบบเจมแม่งโอ้โหคุณโทษเจมก่อนเลยตรงนี้เฮ้ยกลับมาโอ้โหมันอยู่คนละฝากกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช็อกโกสโตนนะครับวันนี้พี่จะมากดไม่ได้มากดเกมพันนะแต่ผมจะมากด EXP คูณ2แล้วกันนะครับเพราะว่าคือแบบพี่มีรหัสใหม่ที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับพี่ก็จะกด EXP คูณ2ไว้ให้น้องฟาร์มนะครับโอเคก็ EXP คูณ2นะครับถ้า6ชั่วโมงก็อยู่ที่60บาทพี่จะเอาสัก6ชั่วโมงก็พอนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็ได้ส่งสลีปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะมารอนะครับว่าเขาจะส่งเขาไปส่งลิงก์เซิร์ฟมาแล้วดีกว่าแล้วก็แค่เข้ารหัสแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟเลยนะครับไม่ได้เล่นนานแบบนี้แม่งแล้วน้องเอ้าโห24ชั่วโมงผมได้มาแล้วครับ12ชั่วโมงโอเคก็สำหรับเพจช็อกโกสโตนนะครับใครที่สนใจนะครับผมพี่จะทิ้งลิงก์เพจไว้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเซิร์ฟใหม่หลังจากที่มีเฮ้ยเจอคุณบิ๊กโอ้คุณผมเจอพัตติกรครับทุกคนทำไมต้องฆ่าพี่บิ๊กฮะแล้วมาฆ่ากูโอ้โคตรสองมาตรฐานเลยเอ้านั่นกูยังไม่ทำอะไรเลยโดนเปิดซะละไหนวะเขาบอกกันอยู่ตรงไหนวะขอแจมด้วยได้เปล่าเขาบอกกันตรงนี้หรอขอแจมด้วยดิโถฮ่ามึงโอ้โหโอ้โหนี่กูลงมาใช้แค่2สกิลนี่กูเกือบตายทุกคนแค่2สกิลนี่ผมเกือบแตกนั่นไว้ไปแล้วเด้อ
แฟนมันเยอะจังวะแบบวุ่นวายมากเลยครับแบบมาลงกองแก๊งมาน้องมาเนงมาอะไรก็ไม่รู้แบบโนเนียไปหมดนั่นแล้วก็มาลุมกูแล้วก็ลุมกูสุดท้ายเมื่อกี้ยังบวกกันสุดท้ายก็ลุมกูเจริญพรญาติโยมไปเลยสวัสดีครับกูงงว่าอยู่ดีก็มาลุมว่าเฮ้ยเอาแป๊บแป๊บแป๊บกูตั้งสติก่อนโอ้โห4ตัวมันไล่เซิร์งกูอีกแล้วภาพเหตุการณ์เก่าๆมาเถอะเฮ้ยเกินไปเกินไปกี่ตัว1 2 3 4มาครับขอ1กับตัวสักตัวได้หรือเปล่ามีใครจะใจ1 1หรือเปล่าหรอฮะมาสิใจเป่าจะหนีทำไมล่ะพอคุณนี่ขนาดใช้ผลไม่ถนัดนะเนี่ยผลรู้จักผลสัตว์ในตำนานเอ้าผลที่แบบโกงๆอ่ะจะเอาไหมโอ้อะเฮ้ยๆมีคนใช้ผลมังกรว่าแล้วไม่มีใครหรอกใช้ผลมังกรนี่พัตติกรอย่างเดียวเลยดูดิครับลุมอีกละทุกคนยังอยากให้กูก่อดราม่าอีกใช่ไหมคลิปที่แล้วนี่ก็ถ้าจะไม่ผิดพัตติกรมาลุมพี่นะครับตอนนี้พัตติกรก็ยังจะลุมอีกครับทุกคนดูดิดูนี่ใส่เดี๋ยวครับใส่ขี้ลุมยังไม่หยุดเอ้าไม่ได้ลุมดีกว่ามันเปิดกันอยู่มันเปิดกันอยู่ไม่ได้ลุมครับไม่ได้ลุมครับเข้าใจผิดนิดหน่อยกูไปแล้วไปแล้วผมจะหาจังหวะที่แบบมีคนเลือดตอนแล้วกูจะเข้าไปซัดไปเย็ดจังหวะนี้มั่วเป็นมั่วครับเอ้าสวยสวยเหมือนมึงลุมกูอย่างเดียวอ่ะเมื่อกี้จะแบบกูโดน2ดาเมจ2ตัวพร้อมกันให้กูได้เดินท่อโอ้โหจะคือจะเซิงอย่างเดียวเลยว่างั้นไม่อย่างพวกนี้โอ้โอ้กูเจอผลมังกรไอ้เหี้ยไม่ผลมังกรนะครับนอกจากผลสั่นที่โกงอยู่ตอนนี้มังกรก็ยังโกงอยู่เช่นเคยนะครับจีแม่งไม่ปรับสักทีโอ้โหนัวเนี่ยกูยังดูไม่ออกทุกคนจะตายไม่ต้องแปลกใจครับนะกูยังดูไม่ออกเลยใครเป็นใครตรงเนี้ยแล้วกูจะตายอยู่ด้วยอ้าวดูเลือดดูเลือดแหกตูดแหกตาดูเลือดพี่ทุกคนกูขึ้นบนแล้วจังหวะนี้ไม่ไหวแล้วขึ้นบนแบบมีใครเลือดน้อยๆโอ้โหเลือดน้อยผลมังกรเลือดน้อยอึ้งเล็งตอนเล็งก่อนเลยคนนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะหันมาตีกูไม่เชื่อดูเฮ้ยไม่ว่ะไม่ว่ะมีคนเลือดน้อยว่ะเฮ้ยทุกคนครับกูฮะกูจ่ายกูจะก็คนใช้ผลแบบโกงๆก็มีคนใช้ผลมาก่อนบ้างแล้วกันคือตอนนี้นะครับเป็นอะไรที่แจ็คพอตมากนะครับซึ่งผมเข้ามาแล้วก็เจอพัตติกรครับแล้วก็พัตติกรก็ลุมเซิร์งพิชนะครับตรงๆเขาไม่ได้ลุมเซิร์งนะครับมันก็บวกกันปกตินะครับแต่ว่าไม่รู้ทำไมอะครับข้าวหัวกูแบบลดไปตั้ง14,000ใช่ไหมเจอกูไข่ข้าวกูเมื่อกี้พี่กลับมาล้างแค้นละน้องๆไม่ต้องห่วงว่าพี่จะโดนฆ่าแบบฟรีๆไม่ต้องห่วงพี่กลับมาล้างแค้นละตอนเนี้ยโหโชไอ้ผมไม่ได้ลืมผมไม่ได้ลืมเปิด PVP นะครับแต่มันเป็นแผนของพี่เองแหละเออโอ้โหโอ้โหกูต้องเล็งสักตัวนะครับนะครับเนี่ยผมก็เห็นเป้าหมายแล้วตอนนี้พัตติกรจะแตกดูนะครับพัตติกรจะแตกแล้วดูดิเอ้าเออพัตติกรอยู่ไหนอะพัตติกรกูอยู่ไหนอะเฮ้ยพัตติกรกูกลายเป็นซากยังนี่นั่นพัตติกรกูแตกเลยโอ้โหใครยังฆ่าโอ้ใครยังมีฆ่าเมื่อกี้กูจะได้ฆ่าอีกแล้วเชียเออนั่นมันลุมกูจริงๆโลกนี้แม่งอยู่ยากว่ะกูไปละอุ๊ยโหทุกคนครับมันลุมกูครับทุกมันลุมกูมึงจะลุมกูอ่ะจะคือมีบางคนบอกว่าพี่ฉันไม่ต้องพูดคำหยาบได้ไหมครับแต่มึงโจนอย่างเงี้ยมึงพูดเพราะได้เหรอครับแบบอุ๊ยอย่าลุมพี่นะครับน้องๆอย่างเฮียมันไม่ใช่กูเว้ยมันลุมกูไอ้พวกเด็กน้อยแม่งมึงไม่รู้จักเสร็จแล้วใครเป็นใคร
คือคลิปนี้กูไม่ได้โชว์หัวเลยว่างั้นจะให้กูแบบเธอไม่ต้องแอดมาเลยอีวินผมไม่รับนะครับคือค่ากูแอดมานี่นั่นคือตอนแรกผมกะว่าจะเล่นด้วยนะครับแต่ว่ามันแบบมันลุมกูเยอะเกินนะครับว่ากูไม่เล่นแล้วตอนนี้ถ้า1-1อ่ะพอได้เว้ย1-1อ่ะขอ1-1สักตัวสักตัว1-1กับกูสักตัวจะลุมหาโคตรพ่อมึงบอกจะลุมกูเพื่อ3ตัวแล้วนะเฮ้ยเนาะกูไม่เล่นดีกว่าทุกคนตาสุดท้ายแล้วกูขอครั้งสุดท้ายถ้าผมแพ้รอบนี้ผมไปเลยนะครับเพราะว่ามันลุมกูนะครับถ้าทุกคนไม่ต้องมางองเงี้ยทำไมที่ฉันไม่เล่นอีกมันลุมครับถ้ามันไม่ลุมผมจะเล่นด้วยอยู่มันอันนี้มันลุมอ่ะเฮ้ยจะลุมเพื่อนเลยวะแล้วดิคือมันไม่บวกกันนะมันอยู่2คนมันไม่บวกกันมันจ้องแต่เซิร์ฟแต่กูไอ้พวกเด็กน้อยนี่ดูดิไอ้พวกแบบไอ้พวกขี้ลุมไอ้พวกแบบยังไงโดนซีดไปดิฮึโดนสาดไปดิทำไมหรออุ๊ยไปละมันจะสาดผมโอ้โหซึนามิยังเจ็บอ่ะอะไรอ่ะใช้สกิลยังใช้ไม่โดนเลยอ่ะสมเพชจังวะโอ้ยจะตายแล้วนะตายหนึ่งนะเราจะเอาอีกคนเป้าแล้ววะเมื่อกี้เพื่อนมึงก็ตายเลยเอาเป้าเอาอีกคนหรอนั่นเอายังไงต่ออ่ะเอาต่อเดี๋ยวเอาต่อจะตายเอาต่อเป้าต่อไปถามแล้วก็หนีโอ้โหมึงก็จะแน่ทำไมเท่าไหร่ดีวะขนาดลุมสองเนี่ยทุกคนยังขนาดลุมกูสองเนี่ยนั่นมาใหม่แล้วแม่งไม่น่าท้าเลยไปแล้วเอ้ยกูได้ฆ่าสรุปคือตีเมื่อกี้กูเก็บ2นะครับไอคนที่ลุมผมเมื่อกี้ผมเก็บ2นะครับก็แบบเอาก็อยากจะฝากถึงพาร์ติกอนนะครับว่าถ้าจะเอาลูกแคมาดุมพี่คราวหน้าก็ต้องแบบฝึกมันดีๆนะครับนึกคือคราวที่แล้วที่พี่โดนตบยับไปบางคนจะไม่ดูคลิปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปมันชื่อคลิปว่าตัดพี่ตัดน้องกับพาร์ติกอนนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้ด้วยเพราะพี่เนี่ยโหดขึ้น10เท่าปฏิกรลุมก็ยังชนะไม่ได้นะครับสำหรับนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับลุม2ก็ยังเอาไม่ลงจริงๆว่ะซันคุงนี่มันโนต1โนตึงโนก๊อตจริงๆว่ะเฮ้ยไปละ